พลตรีเอกธนาเสนนนท์ครับเป็นผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงในจังหวัดที่7ของกองทัพบกนะครับวันนี้ดีใจครับที่มีโอกาสได้รวบรวมเพื่อนๆที่เป็นศิษย์เก่าของดุรนาราชบุรีเนี่ยซึ่งนานมากที่พวกเราไม่เคยเจอกันมาก่อนพวกเรามีความสัมพันธ์กันในยุค ของการเป็นนักเรียนเนี่ยมันมีอะไรที่มันลึกซึ้งจนกระทั่งไม่สามารถอธิบายได้นะฮะมันเวลาที่ผ่านไปทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นมันจางหายไปหรือเปล่าผมอยากจะให้มีวันนี้เพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆนั้นได้มาแชร์ประสบการณ์นะครับผมเชื่อว่า 40-50 ปีที่ผ่านมาหลายคนที่มีผ่านชีวิตมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ต่างมุมต่างอาชีพหลากหลายที่ผมเชื่อว่ามีคุณค่ากับทุกๆคนวันนี้มาแชร์กันครับและที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเสียดายและเสียใจที่ว่าบางทีเราเจอเพื่อนแต่เราไม่รู้จักเพื่อนหรือว่ารู้จักแต่จำเพื่อนไม่ได้เดินสวนกันในตลาดแล้วไม่เคยทักทายกันนะครับดังนั้นเมื่อไม่รู้จักกันเนี่ยคือการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือว่าการที่เราจะมาปฏิสัมพันธ์หรือทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเพื่อนเองกับครอบครัวของเพื่อนมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับวันนี้จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ผมอยากจะชวนเพื่อนเนี่ยมาร่วมกันมาพบปะเจอก็คือตั้งไว้ว่ามีวัตถุประสงค์สำคัญอยู่3ประการนะครับ1ก็คือมาพบปะเจอกันพัฒนาสัมพันธ์2ก็คือเปิดช่องทางการสื่อสารแล้วก็ดำรงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนด้วยกันแล้วก็3ก็คือการมาพูดคุยกันเพื่อร่วมกันสร้างร่วมกันคิดกิจกรรมที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวของเพื่อนแล้วก็เพื่อสังคมผมว่าวันนี้เราขาดเยอะมากนะครับแต่วันนี้ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยเราจะบรรลุวัตถุประสงค์3ข้อนี้ได้อย่างไรผมเชื่อว่าพวกเราทำได้ครับผมภูมิใจนะครับที่มีเพื่อนหลายคนที่มีศักยภาพมีขีดความสามารถอยู่ในตำแหน่งแห่งหนที่สำคัญหลายคนนะครับแต่เสียดายก็คือว่าไม่รู้จักกันหรือจำกันไม่ค่อยได้อย่างเช่นเพื่อนพีนะฮะที่เป็นช่างภาพวันนี้ถือว่าเป็นมืออาชีพอย่างหนึ่งเลยนะฮะผมไม่ทำงานกลอมาตลอดกลอคือคำว่างานกิจการพลเรือนงานปจวที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการผลิตสื่อการเผยแพร่สื่อวันนี้มาเจอพีไม่น่าเชื่อครับว่าเพื่อนผมคนนี้เขาสุดยอดมากนะฮะแม้กระทั่งมือหนึ่งของสวทราชบุรีมาเจอเขาเนี่ยยังหนาวเลยนะ เก่งครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เสียดายที่เราไม่ค่อยได้มาพบปะกันวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับในอนาคตก็อยากจะให้เกิดแบบนี้ขึ้นผมเชื่อว่าปีหนึ่งไม่น่าจะ1ครั้งมันน้อยไปนะก็เดี๋ยวฟังมติเพื่อนนะครับว่าเพื่อนเขาคิดยังไงกันนะวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับขอบคุณครับหลักการนะแล้วก็ความจริงใจสิ่งที่จะทำให้ลูกน้องมีความเชื่อมั่นและเชื่อถือในตัวเราก็คือความเป็นผู้นำครับเราต้องมีความเป็นผู้นำอำนาจที่ผมมีอยู่อำนาจที่ทหารมีอยู่ในมืออำนาจที่มีตำแหน่งนั้นไม่สามารถนั่งในใจเขาได้ครับสิ่งที่ต้องมีก็คือเรื่องของความจริงใจแล้วก็บอกให้เขารู้ว่าเรารักเขาเราเป็นที่พึ่งพาเราไม่สั่งอย่างเดียวครับเราต้องเป็นผู้นำที่ช่วยเหลือเขาได้เท่านั้นเองครับความจริงใจที่เรามีให้ลูกน้องเราหลังเกษียณไปก็คิดว่าหาอะไรสักอย่างหนึ่งทำนะฮะคือไม่ให้ตัวเองนั้นน่ะมันเหงาหงอยกันจนเกินไปคนเคยทำงานมา60ปีเนี่ยวันหนึ่งอยู่เฉยๆเนี่ยมันเหมือนกับตัวเองไม่มีคุณค่าดังนั้นสิ่งที่คิดไว้ในว่าจะทำในอนาคตก็คือเรื่องของการช่วยเหลือสังคมนะฮะเท่าที่จะทำได้นะผมก็ได้ปูพื้นฐานของเรื่องของงานมวลชนไว้เยอะพอสมควรมวลชนที่สร้างไว้ในราชบุรีในยุคที่ผมเป็นคนทำงานราชบุรีเนี่ยก็สร้างมวลชนไว้เยอะก็คอยดูแลเขาว่าเราพอจะช่วยเสริมอะไรเขาได้บ้างอย่างอื่นก็คือเรื่องของกิจกรรมส่วนตัวก็ว่าไปนะแล้วแต่ภรรยาจะสั่งการมา